พิธาทัวร์ลงฉ่ำหลังประกาศช่วยเหลือคนไทยชาวเน็ตแห่แชร์คลิปบิ๊กตู่พูดถึงกองทัพไทยส่วนพิธาเคยตั้งคำถามทหารมีไว้ทำไมเรียกได้ว่ากลายเป็นกระแสดราม่าเดือดหลังคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ได้ออกมาโพสต์ให้ความช่วยเหลือญาติที่ติดต่อแรงงานในประเทศอิสราเอลไม่ได้โดยจะช่วยเป็นตัวกลางกับสถานทูตให้และให้ส่งอีเมลมาที่เมลของคุณพิธาเองและต่อมาหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวก็ถูกกระแสสังคมแบ่งออกเป็น2ฝั่งมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการกระทำดังกล่าวทำให้กระแสดราม่าดังกล่าวทำให้ชาวเน็ตแห่แชร์คลิปบิ๊กตู่พูดถึงกองทัพไทยขณะที่พิธาเคยตั้งคำถามว่าทหารมีไว้ทำไมโดยมีการฝึกคลิปช่วงการหาเสียงของคุณพิธาได้พูดเอาไว้ว่าสำนักข่าวอิสรารายงานว่าวันที่18มีนาคม2566นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลขึ้นเวทีปราศัยที่จังหวัดกาญจนบุรีตอนหนึ่งเปิดเผยว่าตั้งแต่เดินทางมาถึงจังหวัดกาญจนบุรีทำให้ตนนึกถึงโจทย์ความท้าทายทางการทหารพร้อมยกตัวอย่างวันที่25เมษายนของทุกปีเป็นวันแอนแซคเดย์ของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็นความทรงจำแรกต่อกาญจนบุรีของตนซึ่งเป็นวันแสดงความรำลึกถึงผู้สูญเสียในสงครามโดยเฉพาะสงครามโลกครั้งที่2เป็นจุดที่ทำให้คิดถึงความท้าทายในยุคสมัยนั้นเป็นความท้าทายทางการทหารในอดีตแต่หลังจากสงครามสิ้นสุดลงความท้าทายทางทหารแบบเดิมก็เปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นความท้าทายทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมความท้าทายจากสังคมสูงวัยและทางดิจิทัลแทนแม้ว่าทุกวันนี้ความท้าทายและความขัดแย้งเชิงภูมิศาสตร์ยังมีอยู่แต่ไม่มีใครเอาทหารไปรบกันตรงๆเป็นหลักอีกแล้วดังนั้นตนจึงอยากตั้งคำถามถึงปัจจุบันว่าทหารมีไว้ทำไมคำตอบคือทหารมีไว้ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์วันนี้ตนจึงชวนมาทำลายทุนทหารที่กาญจนบุรีด้วยกัน